ย้ำตลอดเวลาว่าหัวช้างมา15แล้วใครมา16นะคะเสียงห่อยมากไม่งั้นเขาจะไม่ออกมานะใครมา16นะคะและถึงเวลาแล้วกับณเดชน์คูกิมิยะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีณเดชน์คูกิมิยะค่ะครับผมเราก็จะพูดถึงณเดชน์ไปเรื่อยๆครับผมณเดชน์มาวันที่16ครับพอช้ามาวันที่15ครับเครื่องรางณเดชน์ไม่ได้ขอแต่เดี๋ยวพี่ขอให้ใช่ครับแต่จริงๆระดับณเดชน์เราไม่ต้องการใช้เครื่องรางแล้วล่ะเนาะวันนี้เราเจอณเดชน์ซึ่งถ้าใครไปงานโตโยสึจะรู้ว่าณเดชน์ไปมา3ครั้งแล้วมั้ยคะใช่ครับใช่ครับมีโอกาสได้ไปร่วมงานเกือบทุกครั้งที่แบบว่าได้มีโอกาสมาเป็นนักแสดงเลยนะดีใจมากๆครับผมเพราะว่าในงานสนุกมากๆคือตัวเองผมชอบเรื่องของของกินแต่เรื่องของของใช้ก็ดีมีคุณภาพแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของกินนี่แบบต้องยกให้งานนี้จริงๆเลยเพราะว่าในงานนี้ระหว่างที่ปีที่แล้วเราได้ไประหว่างที่คุณณเดชน์คุณยาย่าโชว์กันอยู่ข้างเวทีเราก็จะมีองุ่นชัยมัสแคทมีมันเผามีกุ้งมีปูมีหอยของใครครับอันนี้วัดเทเตอร์ซึ่งเราก็นักณเดชน์ด้วยแต่เราก็พะวงเรื่องอาหารด้วย uh-huh. ในงานปีนี้ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมก็จะต้องเจอณเดชน์อีกรวมทั้งอาหารและหลากหลายมากมายนะคะวันนี้ณเดชน์อยู่กับเราไม่ได้อยู่เฉยๆวันนี้ณเดชน์จะมาร่วมทำอาหารญี่ปุ่นครับตื่นเต้นมากดีใจมากๆเลยฮะบอกพี่ซิว่าน้องเคยทำเคยกินครับแต่วันนี้จะได้ลองทำเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันและเป็นการทำอาหารญี่ปุ่นต่อหน้านายญี่ปุ่นจำนวนมากครับผมขอให้พระคุ้มครองณเดชน์อาจารย์ช้างยังไงขอเครื่องรางให้ณเดชน์เป็นการตัดสินการจบชีวิตตัวเองหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเรามาดูกันนะคะซึ่งวันนี้เราเพื่อความปลอดภัยของทุกภาคส่วนไม่ได้มีแค่คุณณเดชน์กับดิฉันขอเสียงปรบมือต้อนรับเชฟจากนิปปอนเตค่ะและขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่นินีครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีพี่นินีครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญพี่นินีอยู่ข้างคุณณเดชน์เลยค่ะวันนี้เราจะทำเมนูซึ่งทั้งหมดนี้เรายกมาจากนิปปอนเตใช่ไหมคะพี่นินีใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็คือจะให้ทางคุณณเดชน์เลือกเลยค่ะครับเพื่อที่เราจะออกมาได้เป็นณเดชน์โรมโอ้ณเดชน์โรมมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้เชฟอธิบายใช่เป็นคนญี่ปุ่นนะเด็กด้วยตัวทีนะค่ะงั้นก็พี่นินีอธิบายก็ได้ค่ะอาคาเชฟค่ะมันมีอะไรบ้างคะคามาโกะอะโวคาโดะอุนาจิโตะครีมชีสครีมชีสค่ะใช่ปลาไหลนะคะแล้วก็ครีมชีสด้วยค่ะผักดองค่ะอีกราอีกราคิวรีอีกราแตงกวาปูอัดแอสพารากัสนะคะแล้วก็ปูอัดค่ะอันนาโบอันนาโบก็ปลาไหลปลาไหลปลาไหลน้ำจืดค่ะคำเปียวคำเปียวเพิ่มปักคำหวานผักหวานค่ะหน่อไม้หรือเปล่าคะแล้วก็มายองเนสมายองเนสและไข่กุ้งบิบิโกนะคะหลังจากที่เชฟได้อธิบายแล้วหลังจากนี้คุณณเดชนะคะจะทำการเลือกไส้ที่ชอบแล้วก็จะได้เป็นโรในแบบที่คุณชอบจริงๆแล้วชอบหมดทุกอย่างถ้าผสมทุกอย่างเข้าไปน่าจะทานไม่ได้พี่จะกังวลนิดนึงนะฮะค่ะเราจะทำเป็นโรใช่ไหมครับเป็นโรอันนี้คือให้ณเดชน์โรเองหรือว่าให้เชฟโรดีคะพี่นินีจะช่วยโรให้ค่ะเพียงแต่ให้พี่ณเดชน์ช่วยเลือกค่ะโอเคณเดชน์ไปอะไรไปก็ไปได้แล้วยังมีทางด้านโน้ตอีก3อย่างนะคะโอ้นี่ค่ะอันนี้คือตัวอันนี้คือทีเด็ดมากอุนีนะฮะมีอุนีค่ะมีอุนีนะคะไข่หอยเม่นค่ะค่ะแซลมอนค่ะค่ะแล้วก็ทูน่าค่ะใช่ไหมคะเอาดิฉันเดาเอาค่ะเรียนเชิญเลยนะคะเชิญค่ะณเดชน์ค่ะเลือกได้เลยอันนี้ก็เลือกได้ด้วยใช่ไหมครับเลือกได้ค่ะณเดชน์ดูไปทางถาดนั้นเลยดูเป็นคนที่ชอบอุนีมากๆเลยนะฮะชอบมากเลยดังนั้นขอเลือกอุนีอันนึงนะครับผมนะแล้วก็
ณเดชต้องคิดด้วยนะคะว่าไส้ที่เลือกต่อจากนั้นอ่ะมันจะต้องเข้ากับอันนั้นเนี่ยผมกำลังน้องจะต้องกินมันพยายามทำให้มันออกเป็นแฟนซีหน่อยเอ๊ะถ้าใส่ตัวนี่เป็นครีมชีสใช่ไหมครับโอเคไหมครับเชฟครับคนเดชนะโอเคฮะนั่นเป็นอูนิครีมชีสแล้วก็เอาเป็นอิกุระครับเชฟจะเอามันทั้งหมดขนาดนั้นก็ได้เชฟบอกค่ะเพิ่มอีกนะโอเคแสดงว่า3อย่างนี้น่าจะทานไม่ได้นะอะไรดีครับให้เชฟอีกสองนะอีกสองเอาเป็นเป็นแตงกวาก็เลยครับค่ะแตงกวาครับค่ะครับแล้วก็อะโวคาโดครับทำไมเชฟยิ้มแปลกๆนะเด็กที่ไม่เข้าใจไม่เจอมากเชฟตัดสินใจว่าเอาเถอะว่าหน้าทุกข์ใจมากเลยนะฮะก็ถ้าจะชอบแบบนั้นเชิญค่ะเชฟค่ะช่วยกันค่ะโอเคครับอันนี้คือจากนิปปอนเตนะคะจากนิปปอนเตค่ะหวังว่าวันนี้ผมจะไม่ทำให้ชื่อเสียงของนิปปอนเตเสียหายนะครับและในงานค่ะของนิปปอนเตเองเนี่ยค่ะก็จะมีซูชิแบบที่ราคาย่อมเยานะคะมาด้วยแล้วอีกอันเป็นโอมากาเสะนะคะในงานซึ่งปีที่แล้วได้รับเสียงตอบรับดีมากคือต้องบุ๊กเวลาไว้ก่อนนะจำได้ว่าคนล้นบูธใช่ล้นค่ะล้นบุ๊กกันข้ามวันนะคะไปวันศุกร์ก็บุ๊กของวันเสาร์ค่ะค่ะอันนี้ก็แฟนๆก็ยังรอกันอยู่ค่ะว่าครั้งนี้ก็มีเหมือนกันค่ะเพราะคนรักญี่ปุ่นพลาดไม่ได้กับงานนี้จริงๆถูกต้องครับพอจำได้ว่าปีที่แล้วอยู่หลังเวทีมีคุณณเดชน์คุณยาย่าทั้งณเดชน์กับยาย่ากำลังซ้อมกันอยู่แต่เหล่าแดนเซอร์อยากออกมากินอาหารมากค่ะพี่มินี่คือทุกคนอยู่ตรงนั้นจะอยากกินเอาละแล้วเชฟไม่ยั้งมือเลยอะค่ะครับเชฟใส่แบบไม่ยั้งเลยค่ะพี่ที่สื่อมวลชนอยากทานไหมคะใครอยากชิมเตรียมนะคะใส่แตงกวาแล้วครีมชีสแล้วอูนิแล้วอันนี้คือรวมของที่ณเดชน์ชอบครับผมใช่ครับ ผมก็อยากลองดูด้วยว่ามันจะเป็นยังไงพี่ให้ณเดชน์ลองเลยครับซึ่งปกติณเดชน์เป็นคนชอบทานอาหารญี่ปุ่นไหมคะชอบครับชอบส่วนมากคนไทยเราจะติดใจรสชาติอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่นะครับเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะรู้สึกสบายใจด้วยใช่ไหมถูกปากคนไทยครับอาหารญี่ปุ่นกรี๊ดไส้หล่นออกมากรี๊ดเป็นไส้หล่นแล้วเชฟก็ดันมันเข้าไปค่ะน่ากินมากคุณพระคุณเจ้าเชฟขับผมแน่ๆเลยครับคือทำไมเชฟคือเป็นซิกเนเจอร์มากเพราะว่าไม่เคยมีใครทำคอมบิเนชันขนาดนี้นะคะเพราะว่าเอาแต่ของเด่นๆดีๆแล้วมาเจอกันเชฟถึงขั้นหัวเราะหึค่ะอันนี้ก็ท้าทายเชฟนะคะในการทำเพราะเชฟก็ไม่เคยโรไส้รวมกันแบบนี้มาก่อนค่ะแล้วคือส่วนมากที่ผมเลือกมันจะเป็นแบบของที่เป็นของค่อนข้างเหลวนิดนึงใช่ไหมครับก็เลยอาจจะยากนิดนึงนะครับค่ะแต่ดูแล้วหน้าตาน่าทานมากครับน่าทานมากเลยมาสวยมากอันนี้คือณเดชน์โรนะคะหาได้ที่งานนี้นะคะจะเชฟของมิฟอนเตนะคะลองไหมคะณเดชน์พี่อยากถ่ายรูปณเดชน์โรก่อนไหมคะได้กินมากแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะมีทำณเดชน์โรให้ทำพี่สื่อมวลชนได้ทานกันด้วยนะคะสักครู่เดียวค่ะเรามีบูธนิปปอนเตด้านนั้นนะคะมีอาหารไว้สำหรับพี่สื่อมวลชนรวมทั้งณเดชน์โรที่รออยู่ด้วยค่ะชิมได้ไหมอยากลองกินณเดชน์ได้ณเดชน์บ่นหรือว่าณเดชน์พูดกับตัวเองหรือว่าพูดออกมาอ๋อเอาเลยพี่ถือไหมในขณะที่พี่นี่นี่ให้คนเปรียบตะเกียบณเดชน์เอามือเช็ดกางเกงมาค่ะเอามือเช็ดกางเกงมาค่ะไม่พูดบางทีเราไปกินโรบะคาเซ่บางทีก็ให้ใช้มือเลยใช่ไหมใช่โทษทีนะคุณเจ้าอาจจะไปสั่งขออนุญาตนะครับณเดชน์ได้เลือกชิ้นใหญ่ที่สุดค่ะดิฉันพากเพื่อสิบวิที่กลืนเข้าไปแล้วคิดว่าจะยังไงดีจะยังไงดีอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยครับผมและนี่คือณเดชน์โรจากนิปปอนเตค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ
แล้วเดี๋ยวเรามีใส่ครีมชีสเลยมันไปหรออืมแต่ผมก็ชอบนะครับพี่ก็ชอบเนี่ยเวอร์ชันแบบมีครีมชีสกับเก็บไว้หน่อยครับเดี๋ยวเสร็จงานผมจะกินก่อนสี่ชิ้นที่เหลือในห่อแรปที่ฉันให้คุณณเดชด้วยแล้วที่เลื่อนมานี่คืออะไรกันอันนี้คือเป็นตัวอย่างของสินค้าที่จะมีอยู่ในงานด้วยนะคะเรารวบรวมของดีของเด็ดจากญี่ปุ่นมาในงานนะคะครับซึ่งอันนี้ที่เห็นก็คือบูธของผลไม้แล้วก็เนยซึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่นเหมือนกันในแบรนด์ที่ชื่อว่าวัดเทียเตอร์ค่ะอันนี้พี่ปอช่วยนำเสนอนิดนึงค่อนข้างเขินมากๆเลยนะคะ ได้ค่ะแบรนด์วัดเทียเตอร์เนี่ยค่ะเรานำเข้าผลไม้จากญี่ปุ่นซึ่งเราในที่นี้คือป้าตือด้วยวงปอด้วยแล้วคุณแตงกวาด้วยเนี่ยนะคะในนามวัดเทียเตอร์ไทยแลนด์เนี่ยเราจะบินไปที่ฟาร์มถ้าสมมติว่าคุณณเดชเป็นชาวไร่ปลูกองุ่นอยู่ที่ญี่ปุ่นครับผมแล้วดังจริงอร่อยจริงเราถึงจะเข้าไปแล้วก็ทำการทับทามว่าขอองุ่นเรานำเข้ามาขายครับเราจะไม่ได้ไปสั่งมาจากสหกรณ์หรืออะไรทั้งสิ้นครับอันนี้คือตรงจากฟาร์มfrom farm to table จริงๆถ้าสั่งจากวัดเทเตอร์ไทยแลนด์ปุ๊บเราส่งจากญี่ปุ่นถึงบ้านคุณภายใน2ได้ข่าวว่าบางครั้งเนี่ยองุ่นดีมากๆจนเราต้องไปจองคิวไว้ก่อนเลยด้วยใช่มั้ยปีที่ผ่านมาป้าตือไปจองตอนที่มันเป็นกิ่งโดยที่ยังไม่มีอะไรเลยอะค่ะแล้วเราก็จองไว้ว่าเราจองนะแล้วพอถึงเวลาเขาก็ส่งมาที่เมืองไทยจริงๆแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยแล้วก็ไม่ผิดหวังวันนี้ที่มีมาก็คือชายมัสแคทใช่ค่ะซึ่งเราทานทั้งเปลือกเลยนะคะหวานหอมกรอบค่ะอันนี้การันตีถึงความหอมแล้วก็ปลอดสารใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ยังมีแอปเปิ้ลเราเชื่อว่าคนไปญี่ปุ่นบางคนชอบทานอาหารบางคนติดใจผลไม้ถ้าไปญี่ปุ่นสมัยก่อนเราต้องไปหิ้วผลไม้จากญี่ปุ่นกลับมาตอนนี้ไม่ต้องนะคะผลไม้คุณภาพแบบญี่ปุ่นว่าจะเป็นสตรอเบอรี่หรือว่าองุ่นหรือว่าแอปเปิ้ลทั้งหมดมีแอปเปิ้ลอันนี้มาจากทางโอโอมอริค่ะก็อยู่ในโซนโทโกกุเช่นกันค่ะค่ะและภูมิใจนำเสนอกับเนยนะคะที่พี่สื่อมวลชนและแขกและผู้มีเกียรติถ้าอยากทานเนยเรามีบูธด้านหลังไปลองชิมได้เนยที่เห็นนี้คือเนยฮอกไกโดค่ะเราใช้นมฮอกไกโดและตีด้วยมือจนขึ้นเป็นเนยค่ะคุณเดชซึ่งทั้งหมดนี้ปลอดสารนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่สารกันเสียทั้งสิ้นมันก็เลยเป็นรสมันใช้คำว่ามันมันละมุนแต่ว่าไม่ได้หนักเป็นครีมชีสที่หนักเหมือนแถบยุโรปใดๆทั้งหมดซึ่งมีบูธอยู่ทางด้านหลังชิมได้แล้วก็มีบูธอยู่ที่งานโตโยสึด้วยค่ะค่ะถัดมาที่ค่ะอันนี้ต้องยกให้ชมนะคะอันนี้ณเดชค่ะอันนี้ดีงามไม่เกรงใจครับด้วยของกินอูนิโดงค่ะเป็นอูนิโดงนะคะค่ะซึ่งในงานเนี้ยค่ะเราจะได้อูนิของแบรนด์ฮาดาเตะมานะคะซึ่งแบรนด์ฮาดาเตะเนี่ยค่ะเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่มากแล้วก็เป็นชื่อดังค่ะเนื่องจากว่าเกรดของอูนิที่นำมาเนี่ยค่ะคัดสรรมาเนี่ยจะเป็นเกรดพรีเมียมมากนะคะในตลาดโตโยสึค่ะตลาดปลาโตโยสึซึ่งก็คือตลาดเมื่อก่อนเป็นตลาดซูซูกินะคะค่ะของฮาดาเตะเนี่ยค่ะจะเวลาประมูลแล้วก็จะได้เป็นท็อปตลอดเวลานะคะค่ะก็เราก็จะมีดงอูนิดงมาซึ่งในที่นี้เนี่ยค่ะเราได้สูตรมาของการเตรียมข้าวแล้วก็การเตรียมซอสที่ใส่เนี่ยนะคะมาจากของทางฮาดาเตะเลยโดยตรงนะคะดังนั้นอยู่ที่พารากอนฮอลล์ก็เหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นได้กินแบบออริจินอลแน่นอนนะคะตัดภาพกลับไปที่ขนมด้านหน้านี้ค่ะขนมนี้ก็คือขนมกันยูโดนะคะร้านชื่อกันยูโดค่ะขนมเนี่ยค่ะชื่อเนริกิรินะคะค่ะคือถ้าต้องมาดูใกล้ๆอยากให้กล้องซูมอยากให้กล้องซูมด้วยนะคะคือด้านนอกเนี่ยค่ะเป็นแป้งเป็นถั่วขาวค่ะถั่วขาวด้านนอกนะคะแล้วก็ห่อด้วยข้างในเป็นไส้ถั่วแดงค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยค่ะทำให้เกิดลวดลายนี้ขึ้นมานะคะเราจะมีเชฟค่ะมาจะทำให้ดูด้วยเลยในวันนี้นะคะตกใจมากนึกว่าณเดชจะเป็นคนโชว์ทำขนมนี้อันนี้เป็นร้านนี้ค่ะอายุกว่า150ปีแล้วนะคะร้านอยู่ที่ชิซูโอกะนะคะค่ะค่ะก็เป็นขนม traditional เลยนะคะเอาไว้ทานกับชาเขียวเห็นไหมใช่จะดีมากทานกับชาเขียวด้วยกันค่ะค่ะการผสมสีเข้าไปผสมแป้งสีค่ะซึ่งเป็นแป้งสีธรรมชาตินะคะการรังสรรค์รูปแบบของขนมขึ้นมาเนี่ยค่ะมาจากบทกวีนะคะคือ
เป็นบทกวีของทางญี่ปุ่นค่ะแล้วก็จะบรรยายถึงฤดูกาลต่างๆใบไม้เปลี่ยนสีดอกไม้ต่างๆนะคะซีเนอรี่ต่างๆแล้วเชฟเนี่ยค่ะแต่ละท่านก็จะทำออกมาเป็นถ่ายทอดออกมาค่ะมันเป็นศิลปะที่เราทำได้ใช่ค่ะสังเกตดูนี่น่าจะเป็นดอกซากุระหรือเปล่าน้อสวยจังเลยคือเชฟมาเตรียมไว้ให้เราดูก่อนที่เราจะเริ่มงานตอนนี้เชฟกำลังปั้นแป้งตอนนี้ไส้เข้าไปอยู่ในตัวแป้งถั่วขาวแล้วนะคะกำลังจะแกะสลักผมกินได้ใช่ไหมครับอันนี้ขอบคุณมากดิฉันก็อยากกินเหมือนกันแล้วดิฉันอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยค่ะค่ะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยอะมากนะคะถ้าเราดูนะคะนี่คือการของดั้งเดิมเป็นแบบดั้งเดิมจริงๆวิธีที่ทำทุกอย่างเป็นแบบดั้งเดิมจริงๆเลยอันนี้เพราะว่าถ้าใครว่าง14-16พาลูกหลานคุณพ่อคุณแม่ไปเดินดูได้ค่ะนะคะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆค่ะได้ดื่มด่ำกับศิลปะด้วยร้านกันยูโดเองเนี่ยค่ะก็ขายขนมนะคะนอกจากเนริกิรินี่แล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีไดฟูกุสตรอเบอรี่ค่ะอิชิโกะไดฟูกุค่ะมาแล้วก็มีโดราเอกิด้วยค่ะที่จะไปขายนะคะตอนนี้ก็มีขายอยู่แล้วค่ะที่สยามทาคาชิมายะก็ไปได้นะคะมาไปซื้อกันได้เลยแต่ในงานเนี่ยค่ะเราก็จะได้ชมแล้วก็ได้ทานชิ้นนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของไดฟูกุด้วยเช่นกันค่ะเชฟทำเย็นใจเย็นแต่เร็วมากใช่ค่ะปกติแม้เราไปที่ญี่ปุ่นเองก็จะไม่ได้เห็นแบบนี้ใช่ค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะเชฟกำลังจะแบ่งให้เราใช่ไหมคะนาเดนใช่แล้วครับเอาแบบใช่ไหมใช่ครับหรือเชฟตัดแต่งหรือเชฟตัดแบ่งให้เราดีใจอ่ะใช่ไหมนี่ให้ทานใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็ทานกับชาเขียวเนี่ยค่ะจะเข้ากันได้ดีมากเลยนะคะมีชาเขียวด้วยเรื่องราวดีๆงานเรานะคะจัด14-16 มิถุนายนนี้ที่ Royal Paragon Hall ค่ะทุกอย่างที่เห็นเชฟได้แล้วฉันไม่ได้คิดที่เชิญเลยค่ะคุณนาเดชไม่เก่งใจว่าชิ้นใหญ่สุดกันนะครับนาเดชหยิบชิ้นใหญ่ตลอดพี่ที่นี่ครับเดี๋ยวทานเฉลยทุกคนเลยนะเป็นยังไงคะช่วยบรรยายอร่อยมากเลยครับอร่อยมากค่ะอร่อยมากๆครับไม่หวานมากทั้งไส้แล้วก็แป้งอร่อยมากพยายามบอกถึงอร่อยมากเลยนะคะชาเขียวตามด้วยชาเขียวเราจะไม่ชิวไปต่อหน้าแขกผู้ใหญ่ใช่ไหมคะให้ครบสูตรค่ะทำให้พี่ๆสื่อมวลชนอยากจะไปงานนี้เพราะว่าของกินอร่อยจริงๆนะฮะการรวบรวมค่ะชาเขียวอย่างนี้เราก็หาได้ในงานใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะปิดงานเลยค่ะเรายังปิดงานไม่ได้นะคะเราต้องกราบขอบพระคุณทุกคนขอเสียงปรบมือกับเชฟก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสุดท้ายค่ะคุณณเดชฝากเลยค่ะว่าจะไปเจอคุณณเดชที่งานได้วันไหนอะไรยังไงคะจริงๆแล้วอย่างที่พี่โอปอบอกไปตั้งแต่วันที่14 15แล้วก็16นะครับงานเราจะมีตลอดนะฮะตั้งแต่เวลา 10:30 ถึง 20:00 นะครับที่ Royal Paragon Hallส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะเดินทางไปวันที่16นะครับผมแล้วก็จะมีแขกรับเชิญอีกคนนึงคือน้องเอย่านะครับผมจะไปร่วมในงานนั้นด้วยแต่จริงๆแล้วทั้ง3วันจะมีศิลปินนักแสดงนะฮะหลายๆคนไปร่วมงานแน่นอนเพราะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆยกวงการกันไปนะคะไปดูในโปสเตอร์ได้ทุกคนจะอยู่ที่ Royal Paragon Hall 3วันนั้นนั่นเองนะคะวันนี้ขอเสียงปรบมือกับณเดชน์ คุกิมิยะแล้วก็พี่นีๆครั้งนึงค่ะตอนนี้เรียนเชิญทั้งสองท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะเราจะทำการถ่ายภาพร่วมกันค่ะขออนุญาตเรียนเชิญมิสเตอร์คิโยโยชิโอบะค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้าทูโชจำกัดค่ะเรียนเชิญค่ะขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะมิสเตอร์คาซูอากิมาเอดะนะคะจากโตโยดะโกซายไทยแลนด์ค่ะมิสเตอร์ยาสุชิ
มินามินะคะจากโตโยต้าโบโชคุเอเชียไทยแลนด์ค่ะเรียนเชิญคุณชิเกกิโคบายาชิจากเจแปนเอมบาซีค่ะเรียนเชิญคุณกรกฎชาตสิงห์นะคะจากการบินไทยค่ะจากไทยแอร์เวย์ค่ะคุณทาคุยะอิวาอิค่ะจากเซนไดอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะและเรียนเชิญคุณโทโมกินิซึนิซึมะนะคะจากเซนไดซิตี้ค่ะเรียนเชิญคุณยูโซะนาคาดะจากกรุงศรีอยุธยาค่ะจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะและกราบขอบพระคุณทุกท่านบนเวทีนะคะเรียนเชิญคุณณเดชและคุณนินี่อยู่ต่อค่ะเพื่อทำการถ่ายภาพช็อตต่อไปค่ะเรียนเชิญคุณโอบาอยู่ด้วยนะคะเรียนเชิญคุณณเดชคุณนินี่และคุณโอบาอยู่บนเวทีเพื่อทำการถ่ายภาพช็อตที่สองค่ะและขอเรียนเชิญคุณโซอิชิซาโต้ค่ะจากไอซินเอเชียไทยแลนด์ค่ะเรียนเชิญคุณโทชิฮิเดะโคคุบันนะคะจากเดนโซเซลส์ไทยแลนด์ค่ะเรียนเชิญคุณโคจิคอนโดค่ะจากเจเทคไทยแลนด์ค่ะเรียนเชิญคุณฮิโรชิยาซูจากโทไคริกะไทยแลนด์ค่ะก่อนกลับนะคะเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนรับของที่ระลึกค่ะของที่ระลึกของเราสนับสนุนโดยมินาโมโตะนิชินแล้วก็วัดเทเตอร์นะคะสำหรับงานโตโยสุเจแปนเฟสติวัล2019นะคะจัดขึ้นโดย Toyota Tsusho Thailand จำกัดปีนี้14-16มิถุนายนค่ะตั้งแต่10:30 ถึง 3:00 ที่ Royal Paragon Hallและกราบขอบคุณทุกท่านบนเวทีนะคะเรียนเชิญคุณณเดชคุณนินีและคุณโอบะอยู่ต่อเพื่อทำการถ่ายภาพช็อตต่อไปค่ะและขออนุญาตเรียนเชิญคุณหมอช้างทศพรศรีตุลาบนเวทีค่ะธนาคารกรุงศรีอยุธยาการบินไทย
Mayflower สหะ Travel และ Sunstream Industry Thailand ค่ะสำหรับงานแถลงข่าวในวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะฝากพี่ๆสื่อมวลชนกับงานที่จะเกิดขึ้น 14-16 มิถุนายนนี้ด้วยวันนี้หมดหน้าที่ของดิฉันโอปอล ปณิศราอารยสกุลลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่งานหน้าสวัสดีค่ะ